คนวันนี้เรามีแบรนด์ stationery จากไต้หวันมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันก็คือแบรนด์ HMM Projects ซึ่งเราเนี่ยสั่งของจากเว็บไซต์เขาเนี่ยมาทั้งหมด3อย่างชิ้นแรกที่เราสนใจที่จะอยากจะซื้อมาก็คือตัวกรรไกรตัวนี้ราคา45เหรียญ45 US ดอลลาร์ก็คือ 1,400 กว่าบาทตัวที่2ตัวไม้บรรทัดซึ่งไม้บรรทัดอันนี้ราคา65เหรียญประมาณ 2,000 นิดๆกว่าแล้วก็ตัวยางลบยางลบ15 US ดอลลาร์460กว่าบาทนิดๆประมาณนี้ไม่มีค่าส่งนะเพราะเขาไม่ได้คิดค่าส่งเขาก็ส่งแบบว่าส่งผ่าน FedEx นะมาถึงค่อนข้างเร็วน่าจะไม่ถึง5วันก็มาส่งแหละโดนภาษีไปประมาณ600หรือ700บาทเนี่ยแหละลืมคิดไปเรื่องว่าแบบจะโดนภาษีอะไรอย่างงี้สิ่งที่เราทำให้เรากดแบรนด์เนี่ยก็คือไอ้ตัวกรรไกรนั่นแหละน่าจะเห็นผ่านใน IG ก็คือเห็นโดนยิงแอดหรือไม่แน่ใจอะไรสักอย่างเห็นแล้วก็รู้สึกว่าแบบดีไซน์มันสวยมากแล้วก็รู้สึกว่ามันดูเป็นดีไซน์ไอเทมวัสดุก็ดูค่อนข้างพรีเมียมก็เลยรู้สึกว่าอยากลองสั่งมาดูว่ามันเป็นยังไงก็บวกกับการที่เรารู้สึกว่าเราสนใจแบบ stationery แบรนด์ของไต้หวันมากรู้สึกว่าตลาด stationery ของไต้หวันเนี่ยค่อนข้างโตมากแต่เพราะว่าคนไต้หวันแบบให้ความสำคัญเกี่ยวกับพวกอาร์ตกับดีไซน์แล้วก็งานที่เป็น craftsmanship เราก็เลยรู้สึกว่าแบบก็ลองสั่งมาดูน่าสนใจดีน่าลองดีกดมาทั้งหมด3อย่างนี้แหละก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นยังไงมาดูชิ้นแรกกันก่อนดีกว่าก็คือตัวกรรไกรก็จริงๆชิ้นแรกที่เราเริ่มมาตัวกรรไกรอย่างที่บอกก็คือเป็นตัวที่เรารู้สึกว่าเราสนใจที่สุดเกี่ยวมาก็รู้สึกว่าแบบทุกอย่างทุกดีเทลมันเนี้ยหมดเลยตั้งแต่กล่องตั้งแต่อะไรข้างในด้านหน้าก็ไม่มีอะไรเป็นตัวกรรไกรดักแหละข้างหลังก็มีเขียนว่าเป็น Japanese stainless steel แล้วก็มีเทปโค้ดด้วยเทฟลอนก็ตัวถังเนี่ยเป็นอลูมิเนียมที่มีแม่เหล็กดูดอยู่ออกมามันจะเป็นกระดาษแบบสีดำแบบนี้ก็ทำฐานมาให้ใส่แบบเนี่ยพอดีตัวกรรไกรคือมันเนี้ยมากแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบจริงๆโปรดักต์แบบการทำแบบแพคเกจจิ้งอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแค่มันเนี้ยแบบมันก็ฟินแล้วกรรไกรอันนี้จุดที่น่าสนใจก็คือมันสามารถตั้งอยู่ด้วยตัวมันเองคือปกติเนี่ยกรรไกรมันจะแหลมใช่ไหมแล้วเราไปใส่กับอะไรมันก็จะไปแทงกับนู่นนี่อะไรแต่แบบว่ามันจะมีแม่เหล็กอยู่ตรงกลางสามารถแบบปึ๊บเข้าไปแบบนี้ได้แต่ว่าพอใช้ไปสักพักมันแอบหลุดเหมือนกันนะมันมีตอนหนึ่งที่ลองดึงขึ้นมาแล้วมันก็แบบแม่เหล็กอันนี้มันก็หลุดออกมาจากไอ้รูนี้เลยนี่ก็พยายามจะแบบว่ายัดเข้าไปตอนนี้มันก็เริ่มแบบบินออกมาก็อาจจะเป็นข้อเสียหนึ่งที่เราเจอซึ่งด้านหลังเนี่ยอันนี้ติดไปแล้วนะคือเขาว่าให้ตัวยางตัวนี้มาเป็นตัวยางที่เอาไว้ยึดกับโต๊ะเราก็เอาสามารถแบบเราแกะพลาสติกนี้ออกแล้วเราก็วางแบบบนโต๊ะพอเราวางบนโต๊ะเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างนั้นเลยทีนี้เวลาที่เรากรรไกรมาวางเนี่ยเราหยิบออกมันก็ไม่ออกไปทางโยงแบบนี้พื้นมันก็หนีบอยู่แต่ถ้าเราไม่ติดอ่ะมันก็เราก็ต้องจับฐานเอาไว้แล้วค่อยดึงตัวกรรไกรออกเพราะว่าคือเห็นไหมมันค่อนข้างแม่เหล็กมันค่อนข้างแรงประมาณนี้เราไม่แกะนะเพราะว่าเราแบบเปลี่ยนโต๊ะเปลี่ยนแบบทิศทางโต๊ะอย่างเงี้ยตลอดเวลาเราไม่ได้คิดว่าเราแบบจะวางตรงไหนตรงนั้นถาวรอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ติดกลัวมันเหนียวแบบก็คิดว่าคงใช้แบบนี้แหละถ้าแนะนำคนที่ซื้อหรอก็แค่แนะนำว่าก็ไม่ต้องติดไปที่ฐานด้วยก็ได้อะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าพอติดแล้ววางแล้วมันไม่ขนานกับโต๊ะอ่ะมันก็เหมือนเอียงเอียงเอียงนิดนึงประมาณนี้ถ้ามาดูตรงดีเทลของตัวกรรไกรเนี่ยด้านบนตรงเนี้ยที่เป็นตรงตัววงกบเนี่ยก็มียางข้างในมาให้นะให้เวลาแบบเวลาจับอ่ะตัวด้านบนของฝั่งนึงที่มันมีแหลมขึ้นไปตรงเนี้ยที่เป็นมุมนิดนึงเนี้ยเอาไว้เปิดฟองจดหมายหรือว่าจะเอาไว้กรีดกล่องแบบแกะพัสดุอะไรเงี้ยคือเขาออกแบบให้ใช้แบบนั้นโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องมีปลายของกรรไกรเพื่อที่จะแบบว่าเข้าไปซ้อเข้าไปตัดอะไรเงี้ยเราก็แค่แบบกรีดตัวเทปอะไรเงี้ยซึ่งโดยส่วนตัวก็คือลองกรีดแล้วก็รู้สึกว่า
เออก็ได้อยู่นะก็สำหรับตัวกรรไกรตัวเนี้ยก็ดูในเว็บไซต์หรือว่าไปเสิร์ชใน YouTube อ่ะก็มีวิดีโอให้ดูเป็นเหมือน process ของ craftsmanship ของเขาอ่ะก็คือเขาใช้สแตนเลสจากญี่ปุ่นใช่ไหมเป็นแบบว่าพรีเมียมสแตนเลสกรรไกรตัวเนี้ยซึ่งใช้ process ค่อนข้างเยอะเหมือนเขาเขียนไว้ว่าเป็นใช้ทั้งหมด11 process ในการที่จะแบบว่า craft กรรไกรตัวเนี้ยขึ้นมาซึ่งก็ค่อนข้างเป็นกรรไกรที่ทำขึ้นมาอย่างพิถีพิถันมากๆดับก็รู้สึกค่อนข้างพรีเมียมนะมันค่อนข้างหนักน้ำหนักมันแบบน้ำหนักมันดีใส่นิ้วก็โอเคนะประมาณนี้โดยรวมก็คือชอบนะรู้สึกว่าพอมันวางอยู่บนโต๊ะมันอยู่ของมันได้เองเลยโดยที่เราไม่ต้องไปเสียบมันไว้กับอะไรหรือวางแล้วกลัวมันจะไปแบบว่าขูดขีดข่วนกับอะไรวางอยู่บนโต๊ะก็สวยดีอ๋ออีกอย่างนึงก็คือกรรไกรตัวนี้ได้รางวัลด้วยนะได้รางวัล Best Design มันก็ Best Design จริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเออมันค่อนข้างแบบมันพรีเมียมมากรู้สึกว่าดีไซน์มาอย่างดีแล้วก็ทำขึ้นมาเนี่ย High Quality สมควรกับควรค่าแก่การได้รางวัลเออมาอยู่บนโต๊ะเราก็ดูดีขึ้นอ่ะสำหรับกรรไกรก็ประมาณนี้ชิ้นต่อไปตัวไม้บรรทัดอันนี้ Rule/1 เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันมีแม่เหล็กด้วยแพ็กเกจจิ้งก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกับตัวกรรไกรแต่ว่าในอันนี้เหมือนมีแมนนวลเล็กๆไม่เชิงแมนนวลหรอกเป็นวิธีที่การใช้นิดหน่อยมันจะมีอะไหล่ของมันเยอะเหมือนกันที่สามารถเปลี่ยนได้วัสดุเป็นอลูมิเนียมก็หนักนะก็ฟิลเดียวกับตัวกรรไกรที่มันมีน้ำหนักไม้บรรทัดอันนี้จะแบ่งออกเป็น3ส่วนหนึ่งก็คือเป็นไม้บรรทัดเป็นไม้บรรทัดจริงๆหลักๆก็คือใช้เป็นไม้บรรทัดส่วนที่สองเนี่ยจะเป็นตัวปากกาที่สามารถปึ๊บถอดเข้าถอดออกได้เปลี่ยนไส้ได้ด้วยนะตรงตุ่นสามารถหมุนแกนออกมาแล้วก็เปลี่ยนไส้ได้เมื่อหมึกหมดเก็บง่ายมากเก็บง่ายส่วนที่สามก็คือตรงนี้เหมือนกันซึ่งแกนของตัวไม้บรรทัดเนี่ยก็อยู่ตรงนี้เขาก็ให้พลาสติกอันนี้มาซึ่งพลาสติกอันเนี้ยก็ใช้หมุนเนี่ยแหละหมุนออกมาแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนหัวแรกที่เขาให้มาก็คือหัวที่เอาไว้จิ้มพวกจอ iPad จอมือถือหรืออะไรเงี้ยจิ้มได้แล้วก็ปึ๊บแล้วก็หมุนเข้าไปเนี่ยแล้วเราก็เปลี่ยนตรงนี้แล้วเราก็เอาตรงเนี้ยมาแบบมาใช้ถือจับเป็นเหมือนเป็น Apple Pencil หรอเหมือนปากกาที่เอาไว้แบบจิ้มจอได้กับอีกอันนึงที่เป็นแกนแล้วก็มีรูแบบนี้อันนี้คือเอาไว้ใช้สำหรับห้อยแบบว่าเราคล้องเชือกเข้าไปเหมือนเป็นรูสำหรับพวงกุญแจแล้วเราก็เอาใส่ไว้ตรงคอคือในถ้าดูในฟุตใน YouTube ของช่องเขาว่าก็เขาก็จะเป็นแบบใส่ไว้ห้อยไว้ที่คอแล้วเราจะใช้ปากกาเราก็ปึ๊บเอาปากกาออกไปเลยแล้วตัวแกนเนี้ยก็ยังอยู่พอเราใช้ปากกาเสร็จแล้วก็ปึ๊บใส่เข้าไปฟังก์ชันของไอ้ตัวเนี้ยมันเยอะมากมันเหมือนเหมาะกับพวกช่องโน้ตเทคกิ้งที่ใช้ทั้งในสมุดทั้งในจอแบบใช้อะไรแบบสลับไปมาอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม้บรรทัดมันเป็นเอียงแบบนี้มันก็วางได้บนหนังสือแล้วเราก็สามารถอ่ะเราอยากจะไฮไลท์ตรงนี้เราก็เอาปากกาออกมาหรือเราจะขีดเส้นใต้แล้วก็เอาปากกาออกมาแล้วเราก็เอามือนึงจับไม้บรรทัดแล้วก็ขีดเส้นได้เลยไม่ใช้ก็เอาเข้าไปไม้บรรทัดเนี่ยก็สามารถใช้เป็นที่คั่นหนังสือแบบสอดเข้าไปมันก็จะเข้าไปพอดีกับตัวหนังสือเลยตัวปากกาเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมๆทั้งหมดเลยเขาออกแบบมาให้มันไม่กลิ้งก็คือสมมติว่าถ้าเราทำหล่นหรือเราปล่อยมันลงไปอย่างเงี้ยบางถ้าจะเหลี่ยมๆมันก็จะชะลอการไหลของมันอ่ะว่าง่ายๆประมาณนี้คนอาจจะสงสัยว่ามันต่อกันยังไงวะแบบไอ้ตัวไม้บรรทัดกับตัวปากกาใช่ไหมอาจจะคิดว่ามันแค่ใส่เข้าไปในรูเฉยๆแต่แบบถ้าได้ยินเสียงอ่ะมันคือตัวมันมีแม่เหล็กมันสามารถเชื่อมกันได้ด้วยตัวแม่เหล็กตรงกลางนี้นะมันมีแม่เหล็ก2อันหน้าตาเหมือนตรงกันไกลเลยเป็นแม่เหล็กปึ๊บๆแบบนี้มันก็จะทำให้แบบว่าง่ายมากต่อการทั้งดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกแบบไม่ได้ต้องใช้ความพยายามขนาดนั้นเรามาดูข้อมูลของตัวไม้บรรทัดกันก่อนดีกว่าในไม้บรรทัดอันนี้ได้รางวัลกูดีไซน์สาขา Honorable Mention ในปี2015แล้วก็ได้ Design Award ด้วยอันเวทีเดียวกับตัวกรรไกร
มันมีสีอื่นด้วยแต่ว่าเราเลือกสั่งสีดำมาเพราะว่าเออรู้สึกว่ามันน่าจะเข้ากับตัวกันไกวางด้วยกันน่าจะสวยดีสำหรับชิ้นสุดท้ายชิ้นนี้ตอนแรกไม่ได้อยู่ในสิ่งที่จะซื้อแต่ว่าเหมือนมันเขียนว่าถ้าเกิดซื้อครบ200เหรียญมันจะส่งฟรีแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเราหาอะไรที่มันราคาไม่แพงมากมาซึ่งแบบตอนเห็นภาพก็รู้สึกว่าเฮ้ยสีมันน่ารักก็แปลกดีเพราะว่าโปรดักต์ในเว็บเขาเป็นสีขาวดำหมดเลยแล้วก็เอออันนี้มันมีหลายสีให้เลือกแฮะสีเหลืองสีชมพูสีเทาแต่ว่าเออเราก็เลือกสีเหลืองมาเพราะรู้สึกว่าเออเหลืองมันป๊อปดีเลยก็จะเป็นตัวยางลบตัวนี้นะจ๊ะโอ้มันเขียนว่าเป็น eraser pencil stand แล้วก็ card stand eraser box ใหญ่เหมือนกันนะก็รู้สึกว่าเออมันก็นิ่มๆ นะเขาแบบชอบคิดเรื่องฟังก์ชันของที่มันไม่ได้จุดมุ่งหมายจุดประสงค์เดียวหรอกแบบไม่ได้มีไม่ได้เอาไว้ทำแบบสิ่งเดียวอะไรเงี้ยอย่างอันเนี้ยเขาก็อ่ะเนี่ยที่เขาเขียนไว้ตรงเนี้ยก็คือสามารถวางดินสอได้แล้วก็วางการ์ดได้วางกระดาษได้อะไรเงี้ยเออมันก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6มี6อันใช่มั้ยซึ่งมันสามารถถอดออกมาได้แบบถอดออกมาง่ายมากตรงกลางมันจะมีแกนแบบนี้แบบเขาบอกว่าไอ้ตัวก้อนกลมๆเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปนะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากดอกแดนดี้ไลออนที่มันจะเป็นเหมือนกระจายออกจากแกนกลางแล้วก็เป็นแต่ว่ามันจะเป็นละอองเป็นเบาๆออกมาแบบเล็กๆอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็ทฤษฎีคล้ายๆกันแหละคือมันมีแกนตรงกลางแบบนี้แล้วก็ปุ๊บทุกอันกระจายออกมาตัวยางลบเนี่ยก็มีโลโก้แบรนด์เขาปั๊มอยู่เหมือนกันความพิเศษอีกอย่างนึงของตัวยางลบก็คือยางลบตัวนี้มันเป็นแบบ eco friendly แบบว่าแบตเตอรี่ทั้งหมดเลยคือไม่ต้องรู้สึกผิดในการลบสิ่งนี้แล้วเกิดขยะกับโลกเลยเพราะว่ามันไม่มีพลาสติกไม่มี PVC ย่อยสลายง่ายไม่ได้ผสมสารอะไรที่มันเป็นแบบว่าเป็นพลาสติกให้มันเป็นขยะโลกอ่ะก็จริงอันนี้ก็น่าสนใจนะมันก็น่ารักดีนะอะไรเงี้ยวางอยู่บนโต๊ะเสียบกระดาษได้แล้วก็วางดินสอได้แต่เราว่าไอ้ฟังก์ชันเสียบกระดาษมันไม่ค่อยเวิร์กอะเหมือนเสียบแล้วมันก็เอียงอะเหมือนเสียบชั่วคราวหรออาจจะแบบว่าเป็นแบบเตือนแค่เฉพาะวันนี้แล้วก็เอาออกอะไรเงี้ยแบบติดไว้แค่แบบแป๊บเดียวมันกระดาษมันเอียงแล้วมันแปลกๆอะเหมือนจะล้มมันอยู่ผิดท่ายังไงชอบกลก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ในการแบบไปเสียบกระดาษโต๊ะแต่3อย่างนี้มันสามารถแบบวางชุมบนโต๊ะอยู่ในถาดเดียวกันได้แล้วก็รู้สึกว่าเออโต๊ะมันไม่ได้รกมันก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นทูลอย่างนึงที่เราไปใช้ตลอดเวลาแล้วก็หยิบมาใช้อะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันทั้งเนี้ยก็สวยดีตอนนี้เราก็ให้ดูของทั้งหมดของแบรนด์นี้ไปหมดแล้วที่เราสั่งมาแต่ว่าเขาก็มีโปรดักต์อย่างอื่นอีกนะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้ใน Instagram ก็ได้ Facebook อะไรเขาก็มีเหมือนกันซึ่งเราก็จะมาเล่าเกี่ยวกับแบรนด์แบบคร่าวๆนิดหน่อยว่าแบบเอ๊ะ HMM Project คืออะไรซึ่ง Project เนี่ยน่าจะย่อมาจากพวก Product ที่เขาคิดขึ้นมาเขาน่าจะเรียกมันเป็น Project เพราะว่าเขาไม่ได้มี Product เยอะมากแล้วก็ทุก Product นี้ก็ดูน่าจะใช้เวลา develop ค่อนข้างนานเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออลองไปอ่านเรื่องราวของเขาหน่อยดีกว่าไม่ได้สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์นี้ได้แบบเยอะมาแบบดีไซเนอร์เป็นใครอะไรอย่างงี้เขาไม่ได้มีข้อมูลเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นน่าจะเป็นภาษาไต้หวันด้วยเป็นก็คือไม่รู้เรื่อง แต่ว่าในเว็บเนี่ยก็เป็นภาษาอังกฤษนะคำว่า HMM เนี่ยตัว H เนี่ยย่อมาจาก Human ตัว M 2ตัวเนี่ยคือ Mechanic กับ Method ซึ่งมันก็ค่อนข้างตรงกับทุกอย่างที่เขาอธิบายไว้ในตัว Productเพราะแบบเออมันมีเมคานิกของมันมีฟังก์ชันของมันแล้วมันก็มีกระบวนการทำที่มันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ค่อนข้างอาศัยความเป็นคราฟแมนชิพในการผลิตสิ่งนี้เนี่ยค่อนข้างสูงซึ่งเขาเนี่ยน่าจะเวทสิ่งนี้มากที่สุดก็ทางแบรนด์เนี่ยให้ความสนใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างคนกับสิ่งของเป็นแบบว่า relationship ระหว่าง human กับตัว object เนี่ย
็คือการออกแบบเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงออกแบบที่คำนึงแค่ตัวของฟังก์ชันการใช้งานของตัวของนั้นนะแต่ว่าเป็นการที่แบบว่านำพาคนเนี่ยเข้าไปในดีไซน์ในโลกของดีไซน์ของตัวโปรดักต์นั้นได้การให้สำคัญกับวัสดุการที่จะสร้างการที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งในตัวกระบวนการของการผลิตแล้วก็ตัวแพคเกจจิ้งแล้วก็ทุกอย่างก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเป็นก็คือเป็นโปรดักต์ที่ไฮขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่ได้กรอกมาตั้งแต่เปิดออกมาอะไรเงี้ยคืออิมเพรสชั่นทุกอย่างอ่ะดีหมดเท่าที่ปกติเนี่ยเท่าที่เราดูแบรนด์ไต้หวันมาเนี่ยก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะแต่เซเชอรี่เนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญเกี่ยวกับตัวคาแมนชิพอีกอย่างนึงที่น่าจะเป็นคีย์หลักคำจำกัดความของแบรนด์นี้ก็คือคำว่า timeless กับ classic เพราะว่าตัว product เนี่ยเขาจะไม่ได้ออกแบบสีสันมาชูฉาดหรือว่าออกแบบตามสมัยนิยมตามแฟชั่นที่แบบว่าช่วงนี้คิดสีนี้ไปใช้สีนี้อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ product ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างมีความ timeless เป็นสีที่ค่อนข้าง classic สีที่ง่ายๆสีที่ basic หรือว่าไม่ได้ออกแบบดีไซน์อะไรที่มันหรูหรามากอะไรเงี้ยทำให้คือตัว product ตัวเนี้ยก็สามารถอยู่กับเราไปได้แบบอย่างยาวนานทั้งด้วยเรื่องของดีไซน์แล้วก็ตัววัสดุที่ค่อนข้างคงทนแล้วก็รู้สึกว่าก็จริง2คำเนี้ยก็ดูเป็น2คำสำหรับแบรนด์นี้เหมือนกันนะที่มันรู้สึกว่ามันทำเลสแล้วก็คลาสสิกคือแม้ขนาดไอตัวยังลมอย่างเงี้ยเรายังรู้สึกว่าถึงแม้ว่ามันมีสีอ่ะมันก็ไม่ได้มีสีที่แบบว่าฉูดฉาดหรือว่าคู่สีทั้งหมดที่เขาเลือกมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบโอ้โหชมพูแป๊ดหรือว่าเป็นสีฟ้าแบบฟ้าอะไรก็รู้สึกว่ามันวางมันก็มีความแบบคือทุกอย่างมันมีความนูโตรแล้วก็สามารถเข้าได้กับทุกคนก็เลยรู้สึกว่าจริงๆก็อย่างที่เขาบอกแหละว่ามันเป็นความไทม์เลสกับคลาสสิกประมาณนี้